กติแล้วเลนที่ติดมากับกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเลนระยะอยู่ที่ประมาณ50มิลลิเมตรนะครับอันนั้นเป็นเลนเริ่มต้นเลยนะครับวันนี้ลุงหนอมาต้องบอกว่าขอโชว์อีกแล้วนะฮะที่อยู่ในมือลุงหนอนี่ก็คือไอ้เจ้านิคอน50มิลลิเมตรเหมือนกันอันนี้ F1.8 เลยนะฮะเป็น F1.8G แต่เพื่อนๆสังเกตไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสาวกนิคอนเนี่ยอาจจะงงๆเห็นมีขอบเป็นเงินแค่ลักษณะเป็นขอบเงินตัวนี้เป็นนิคอน50มิลลิเมตร F1.8 เป็นตัวสเปเชียลที่เขาออกแบบมาเพื่อให้ติดกับกล้องนิคอน DF นะฮะก็เอาง่ายๆว่าเขาทำให้มันดูเลโทว่างั้นเถอะดูเหมือนกับย้อนยุคไปนิดนึงแต่ว่าระบบเขาเป็นออโต้นะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่ๆยุคใหม่ๆนี่แหละครับที่พูดนี้ตรงนี้เพราะว่าเลนระยะ50มิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเบสิกมาตรฐานเริ่มต้นของคนเล่นกล้องเพราะว่ามันเป็นระยะมองเห็นใกล้เคียงกับสายตาคนนี่แหละครับแล้วก็เล็กๆเบาๆใช้งานง่ายนะตัวนี้นี่ลุงหนอบอกเลยเบาวิวเลยนะน้ำหนักเลนอยู่ลุงตีสัก2กรัมอ่ะหน่อยเดียวนะฮะนี่ครับ2กรัมเท่านั้นตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้สเปคที่ลองดูจริงๆลุงก็เพิ่งรู้นะ50มิลตัวนี้มันระยะโฟกัสเข้าได้ฟุตครึ่งซึ่งถามว่าฟุตครึ่งไกลไหมลุงบอกเลยใกล้มาก1ฟุตครึ่งนี่แทบจะถ่ายดอกไม้ได้สบายเลยนะฮะนี่นี่นะครับเล็กๆเบาๆนะนี่หล่อมั้ยส่วนฟิลเตอร์หน้าฟิลเตอร์เขาใช้58นะความกว้างนะครับ58มิลลิเมตรตัวนี้แจ่มเลยเห็นแล้วสวยเลยเล็กๆเบาๆนี่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวสาวกกล้องยี่ห้ออื่นเห็นนี้จะงงนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เขาออกมานานแล้วนะฮะออกมาสมัยที่ Nikon DF ออกใหม่ๆแล้วเขาก็ทยอยออกมานะฮะอ้าวประกบให้ดูนี่คือมันเล็กแล้วมันเบาอ่ะเพื่อนๆแล้วสุดท้ายแล้วมันถือแล้วมันก็ normal น้องๆเด็กๆเพื่อนที่ชอบถ่ายแนวสตรีทหรือว่าถ่ายเขาเรียกไงถือตัวเดียวไปเช้าเย็นกลับเดินถ่ายในเมืองมี50มิลสวยเลยใช้ได้เลยนะฮะประกบกับบอดี้ DF แล้วเห็นไหมสาเหตุที่เขาทำขิบให้มันมีสีเงินๆก็เพื่ออย่างเงี้ยให้มันเข้ากับตัวบอดี้ที่มันดูเรโทย้อนยุคนะมีฮูดมาให้ด้วยในเซตในเซตของเลนนะฮูดเขาก็จะเป็น HB47 นี่ทำเป็นทรงแบบเขาเรียกอะไรกลมๆเลยไม่ต้องมีเป็นกีบดอกไม้อะไรเลยนะฮะลุงหนอใส่ให้ดูนี่นะอารมณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่แหละครับ Nikon DF กับ50มิล Edition ดูเดี๋ยวนะลุงให้ดูด้านบนนี่ดูครับเขาหล่อไม่เบานี่ช่วงนี้ลุงหนอก็ว่างๆอย่างว่าครับก็นั่งรีวิวไปเรื่อยเปื่อยอย่างน้อยๆก็ถ้าเพื่อนๆหลายๆท่านเข้ามาสนใจกล้องตัวนิคอน DF หรือเลนระยะ10มิลก็แนะนำคุยรายละเอียดได้นะครับอ่ะไหนลองดูสิลุงจะลองถ่ายดูโฟกัสนี่นะโอเคโฟกัสก็เร็วครับใช้ได้ครับนะฮะจับคอนทราสต์จับอะไรว่าไปนี่แหละครับนะตัวนี้เลยลุงบอกเลยถ้าสนใจเอาล่ะครับ Nikon DF กับ50มิล Special นะตัวนี้แนะนำนิดนึงราคามือสองไม่แรงแล้วลงมาเยอะเลยถ้าสนใจจะซื้อไว้เล่นหรือซื้อไว้สะสมนี่ช่วงนี้คุ้มค่ามากนะอ้าวมีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามานะขอบคุณครับ